สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดนะครับอินฟาเรดให้ดูเนื่องจากมีหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าโคมอินฟาเรดนั้นความยาวเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นชุดโคมบังคับแสงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูสำหรับความยาวนะครับโคมอินฟราเรดจะยาวทั้งหมด60เซนนะครับเนี่ยนะครับ60เซนแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความกว้างนะครับความกว้างจะกว้างประมาณ13เซนติเมตรนะครับโอเคสำหรับในเรื่องโคมอินฟราเรดนะครับความยาวความกว้างได้นะครับทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของด้านหลังนะครับตัวโคมจะเป็นชุดนะครับที่สามารถยิงเข้ากำแพงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อนนะครับกิฟล็อกโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหลอดอินฟราเรดนะครับนี่นะครับเป็นหลอดอินฟราเรดใช้ไฟ235โวลต์ครับความแรงของหลอด 1,000 วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนี่นะครับเป็นหลอดสีแดงอินฟราเรดของเราฉาบตลอดมีหลายสีนะครับมีใสก็มีแดงก็มีแล้วก็มีหลอดทองเรทราคาจะไม่เท่ากันนะครับอยากได้ฉาบประหลอดสีไหนสามารถเลือกได้นี่ครับเป็นตัวหลอดตรงนี้ก็จะเป็นตัวสายนะครับสามารถต่อไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับหาสายไฟมาพันนะครับแล้วก็ต่อใช้งานได้ทันทีวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับจับมันยัดใส่แค่นี้เองก็สามารถที่จะติดตั้งได้แล้วโอเคนะครับในเรื่องของตัวโคมความยาวความกว้างวัดให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการทำอินฟราเรดนะครับในเรื่องของทำห้องอบก็ดีจะให้บริษัทเข้าไปจัดทำให้ก็ยินดีนะครับหรือจะสั่งแบบนี้ไปติดตั้งเองก็ได้นะครับสามารถติดต่อผมได้ที่แฟนเพจนะครับยูคาวอสนะครับหรือโทรหาโดยตรงก็ได้โอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป